there are so many meteorological ซึ่งรู้ว่าที่ขั้วโลกเหนือมีสถานีอุตุนิยมวิทยาของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ห่างไกลยากที่จะเข้าถึงอยู่หลายแห่งที่ฉันเดินทางไปราว22แห่งบางแห่งก็เป็นเพียงเกาะเล็กๆขนาดแค่3ตารางกิโลเมตรเท่านั้นฉันได้พบกับเวชเชสลาฟที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแห่งหนึ่งทันทีที่พบฉันก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนมีอะไรพิเศษเป็นคนโรแมนติกที่ดูจะชอบไล่ล่าตามความฝันของตัวเองที่ต้องการผจญภัยและสำรวจโลกนี่เป็นภาพของเวชเชสลาฟนั่งอยู่บนเรือที่เขาต่อขึ้นเองบางครั้งเขาก็ออกไปหาปลากับเรือลำนี้วันนั้นอากาศนิ่งมากซึ่งนับว่าแปลกเพราะปกติที่นั่นลมแรงตลอดแต่วันนั้นลมสงบเวชเชสลาฟนั่งสูบบุหรี่เฉยๆอยู่บนเรือมันสะท้อนชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีชีวิตที่มีจังหวะของการครุ่นคิดไตร่ตรองฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าฤดูร้อนที่ขั้วโลกเหนือนั้นมีแต่วันที่พระอาทิตย์ขึ้นไม่เคยตกส่วนฤดูหนาวก็มีแต่วันที่พระอาทิตย์ตกและไม่เคยมีวันที่พระอาทิตย์สาดแสงมันเหมือนกับว่าเวลาไม่เคยผันเปลี่ยน